ในบรรดาค่ายรถทั้งหมดในโลกนี้มีเพียงไม่กี่แบรนด์นะครับที่จะมีอายุยาวนานแตะหลัก100ปี Mazda เป็นค่ายล่าสุดนะครับที่เขามีเรื่องเล่ามีประวัติศาสตร์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนานและเผชิญความท้าทายเสมอมาจากจุดเริ่มต้นที่เป็นโรงงานผลิตจุกไม้ค็อกสู่การผลิตรถกระบะ3ล้อที่ขายดีเพราะความต่างผ่านเหตุการณ์ที่เมืองฮิโรชิมาโรงงานผลิตถูกทิ้งระเบิดปรมาณูกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะครับสปิริตที่เขาใช้เวลาไม่นานก็กลับมาผลิตรถเพื่อวางขายได้อีกครั้งกลายเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวเมืองได้ฮึดขึ้นสู้ตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งนายจูจิโร่มัตสึดะแล้วก็ยังผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งวิกฤตการน้ำมันวิกฤตการเงินทำให้บริษัทเกือบล้มละลายสู่การถูกควบรวมกิจการก่อนจะฟื้นตัวและกลายเป็นค่ายรถที่ทั้งโลกให้ความเชื่อมั่นรวมทั้งในไทยนะครับที่ได้เข้ามาวางขายครั้งแรกเมื่อปี2504และสู่การเป็นบริษัท Mazda Sales อย่างเป็นทางการในปี2542สิ่งที่เราเรียนรู้จาก Mazda นะครับคือการใส่อัตลักษณ์ความต่างเครื่องโรตารี่ที่เล็กแต่ทนทานไม่เหมือนใครและใช้มาอย่างยาวนานการขับสนุกในรถทุกรุ่นการดีไซน์สู่ประสิทธิภาพหลายๆรุ่นที่ Mazda ได้สร้างความฮือฮามาตั้งแต่อดีตตั้งแต่โมเดลแรก RU80 ขับสนุกและทุกคนเอื้อมถึงได้หรือในเวทีแข่งระดับโลก Mazda ก็มี 787B ที่เคยไปสร้างชื่อในรายการเลอมังซึ่งเป็นรายการแข่งรถเก่าแก่แล้วก็อึดที่สุดโหดที่สุดเชื่อหรือไม่ครับว่าเป็นค่ายรถญี่ปุ่นรายแรกที่ไปคว้าชัยชนะได้หรืออย่าง R360 Coupe พระเอกของงานคันนี้นะครับเป็นรถที่สร้างความฮือฮามาตั้งแต่60ปีก่อนเพราะเป็นรถไมโครมินิคันแรกของโลกที่มีเครื่องยนต์4จังหวะและคันนี้ก็จัดว่าสภาพสมบูรณ์ที่สุดน่าจะมีหลงเหลือในไทยไม่เกิน2คันครับใช้เครื่องยนต์4สูบนะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างตัวถังแบบโมโนค็อกนะครับซึ่งเน้นที่การมีน้ำหนักตัวรถที่เบานะครับให้สมรรถนะที่ดีนะครับในสมัยนั้นเองเนี่ยตัวนี้ได้สร้างชื่อเป็นรถยนต์นั่งคันแรกของ Mazda ที่ได้สร้างชื่อให้กับแบรนด์ Mazda นะครับและเป็นต้นแบบของรุ่นพิเศษ100ปี Limited Edition ที่เราเพิ่งเปิดตัวในวันนี้ครับราคาค่าตัวคันนี้3ล้านบาทนะครับซึ่งปัจจุบันก็คงหาไม่ได้อีกแล้วแต่ DNA ที่ถ่ายทอดจาก60ปีก่อนสู่ปัจจุบันนั่นก็คือใน Mazda 2 3และ CX30สามโมเดลที่เขาเปิดตัวฉลองครบรอบ100ปีเรียกกิเลสนักสะสมได้เป็นอย่างดีเพราะมีความพิเศษตั้งแต่สีขาวไวท์เพอร์โดยเฉพาะที่ตัดกระบอกสีแดงเบอร์กันดี้ดูหรูและสปอร์ตในตัวตัวเลข100ปีในวงกลมสัญลักษณ์อินดัสทรีที่ฝาครอบดุมล้อป้ายสัญลักษณ์ข้างตัวรถรวมทั้งอุปกรณ์อื่นอย่างกุญแจรีโมทหรือพื้นพรมที่ทั้งหมดผลิตแบบลิมิเต็ดเอดิชั่นแค่ 1,000 คันและเฉพาะรุ่น Mazda 3นะครับที่เขาเพิ่มหลังคามูนรูฟมาให้สำหรับ Mazda ในไทยนั้นเป็นที่รู้จักมาเกือบ70ปีแล้วนะครับเติบโตก้าวกระโดดจากโปรดักต์ในยุคสุ่มๆเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเป็นสโลแกนที่เตะหูเพราะว่าความต่างทันทีที่ได้ยินสะท้อนความสนุกในวัยเยาว์และขยับมาสู่ยุคของ Sky Active ที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์เครื่องยนต์แรงพร้อมกับความประหยัดบวกการออกแบบที่สร้างจากพื้นฐานผู้ขับขี่ที่เขารวมรถกับคนเป็นหนึ่งเดียวและเทคโนโลยีความปลอดภัยเมื่อบวกกับราคาที่จับต้องได้ก็สร้างให้ยอดขายของ Mazda โตเป็นเบอร์3ของประเทศในหลายๆปีและทำให้แบรนด์นั้นมีทัศนคติเชิงบวกสำหรับแฟนๆรถค่ายนี้ที่หลายคนยังคงเหนียวแน่นเป็นแฟนพันธุ์แท้มาตั้งแต่อดีตหลายๆครอบครัวใช้ตั้งแต่รุ่นคุณปู่มายันคุณพ่อจนมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเชื่อมันและเชื่อใจในฟีลลิ่งการขับตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดนะครับก็อย่างเช่นในปี1989ที่ Mazda เปิดตัว MX-5 อีกหนึ่งโมเดลเอกลักษณ์ในแวดวงยานยนต์ทั้งโลกเพราะความพิเศษของรถสปอร์ตไซส์เล็กที่เห็นแต่ไกลก็รู้ทันทีจนกลายเป็นรถสปอร์ตโรสเตอร์ที่มีบันทึกโดย Guinness Book นะครับว่าขายดีที่สุดในโลกซึ่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่สิครับต้องบอกว่า4คันในนั้นมีคุณขวัญชัยประภัทรพงษ์สื่อมวลชนสายยานยนต์ที่เคยสัมผัสกับรถแทบทุกรุ่นที่มีในไทยก็ติดใจในรุ่นนี้นะครับแล้วเขาก็มีครบทุกโมเดลเป็นรถญี่ปุ่นแบรนด์เดียวที่คุณขวัญชัยนั้นมีสะสมมากที่สุดสะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความผูกพันผมเป็นคนเก็บสะสมรถผมประทับใจในรถสปอร์ต MX-5 ของ Mazda ตอนที่เขาออก MX-5 รุ่นแรกมานะครับมันเป็นรถสปอร์ตของคนยากราคาเนี่ยไม่แพงแต่ในขนาดเดียวกันเขามีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เนี่ยผมก็เก็บสะสมเข้ามาเรื่อยเลย
คือตรงนี้เนี่ยผมมีความประทับใจว่า Mazda เนี่ยเขามีความเรียบง่ายนะครับแต่มันมีความสวยความงามอยู่ในตัวเนี่ยในขณะที่เรียบง่ายผมก็เลยเนี่ยประทับใจเชื่อหรือไม่ก็ตามตอนนี้เขาออกมาแล้วเนี่ย4 generation นะครับผมมีเก็บสะสมครบทั้ง4 generation เลยจาก100ปีสู่ศตวรรษใหม่ของ Mazda กับความท้าทายใหม่ที่ต้องเจอเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งโลกที่ต้องปรับตัวบวกกับพิษโควิด Mazda ที่มี DNA ความฮึดมาจากความท้าทายสู้กับวิกฤตเสมอมาเขาก็เลือกที่จะพัฒนาให้แตกต่างในแนวทางตัวเองเสมอพร้อมๆกับความยั่งยืนครับครับใน100ปีข้างหน้ากับแนวทาง Sustainable Zoom นะครับที่เราพยายามที่จะคิดค้นเทคโนโลยีที่จับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ดีต่อโลกนะครับแล้วก็สังคมนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้พลังงานทางเลือกต่างๆนะครับหรือการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความประสิทธิภาพสูงนะครับประหยัดพลังงานนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับของตัวลูกค้าของเรานะครับความปลอดภัยนะครับเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัยที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยเชิงป้องกันหรือเทคโนโลยีที่เข้าไปช่วยให้ผู้ขับขี่ได้โอเปเรตหรือว่าได้บังคับควบคุมได้รถได้อย่างง่ายและก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่น autonomous driving นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งด้านนะครับที่เรามองว่าเป็นความยั่งยืนในการพัฒนายนตรกรรมนะครับและก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน sustainable zoom นะครับเรียกว่าขายรถทุกนี้ขายแค่รถอย่างเดียวไม่พอหรือไม่ใช่แค่รถดีราคาเหมาะสมตอบโจทย์การใช้งานเท่านั้นยังต้องมองถึงสังคมสิ่งแวดล้อมซึ่งความต่างที่ฉีกจากตลาดในทุกยุคก็จะเป็นตัวเลือกทำให้คนตัดสินใจและทำให้บริษัทอยู่รอดในสถานการณ์ปกติใหม่ที่ความรุนแรงไม่ต่างจากการโดนระเบิดปรมาณูเหมือนอย่างในอดีตครับรัฐภูมินิสิริรายงาน